เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจักกี้อีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยน Windows 11ที่เราใช้งานให้เป็น Server FileShare กันนะครับซึ่ง Windows 11ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นWindows 11 Pro นะครับเวอร์ชั่น 23H2 นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการแชร์ไฟล์กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการเพิ่ม User เพื่อเข้าใช้งาน FileShare ของเราเสียก่อนนะครับชมออปชันเลือกที่ Manage นะครับแล้วเราจะไปที่Local User and Group กดเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะไปเลือกหัวข้อที่เป็น User นะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการเพิ่ม User เข้าไปนะครับให้เรากดขวาที่เมาส์ของเรานะครับเลือก New User ได้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำการตั้งชื่อของเราให้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อไว้ว่า Toyota นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่พาสเวิร์ดของเราให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าพาสเวิร์ดนะครับสำหรับยูสเซอร์ตรงนี้นะครับผมจะไม่ให้เขาทำการแก้ไขพาสเวิร์ดใดๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ Create แล้วก็ทำการกดโค้ดปิดไปได้เลยนะครับสำหรับ User ตรงนี้นะครับผมจะไม่ใช้สิทธิ์เดียวกันกับ User Admin นะครับสำหรับ User Toyota นี้นะครับจะเป็นเพียงแค่ User เท่านั้นนะครับกดขวาแล้วก็ดูที่ Property ของเรานะครับเสร็จแล้วเรามาดูที่ Memo of ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้ผมจะให้สิทธิ์เป็นเพียงแค่ User เท่านั้นเองนะครับกดปิดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในกรณีที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์ในวงแลนเดียวกันนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ IP ก็ได้นะครับกดที่ System นะครับแล้วก็ไปที่ About ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ Rename This PC นะครับแล้วกดเข้ามานะครับตรงนี้เราก็ทำการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเราให้เรียบร้อยนะครับในกรณีที่เราอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับเราสามารถเข้าผ่านชื่อคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำการจำ IP นะครับแต่หากเราเข้าต่าง IP ต่างเน็ตเวิร์กเราก็ยังคงต้องใช้ IP เครื่องอยู่ในขั้นตอนนี้เราก็จะต้องทำการรีสตาร์ทนะครับตามที่เขาบอกไปนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ของเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ไปทำการสร้างไฟแชร์ของเรากันนะครับเดี๋ยวผมจะกำหนดที่อยู่ของไฟแชร์นะครับไว้ที่ได้ดีนะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดขวานะครับแล้วก็ไปที่Property ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเลือกที่ Sharing นะครับผมจะแชร์ด้วย Advanced Sharing เลยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงเช็คบ็อกซ์นี้นะครับผมจะใช้ชื่อไฟแชร์นะครับเรามาเลือกที่ Permission นะครับเราจะไม่แชร์ให้บุคคลทั่วไปนะครับหรือว่าทุกคนนั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะทำการลบทิ้งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการ Add User เข้ามาใหม่เลือกที่ Add นะครับผมจะเลือกที่ Advanced นะครับเพื่อเลือก User เข้ามานะครับกดไฟล์นะครับเพื่อทำการค้นหาเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกชื่อของเรานะครับทางผมนะครับเป็น Toyota นะครับก็เลือกที่ Toyota ได้เลยนะครับกดโอเคไปนะครับสังเกตชื่อจะมาขึ้นที่สีเหลี่ยมในนี้นะครับเราก็กดโอเคนะครับเลือกที่ชื่อของเรานะครับแล้วก็เลือกสิทธิ์เป็น Full Control ไปได้เลยนะครับเลือก Apply โอเคนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็ Apply โอเคต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ Security ของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะใช้ที่เป็น Authentication ที่เป็นในส่วนของ User นะครับ1อันนะครับแล้วก็ User ในเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ Advanced กันต่อนะครับ
แล้วก็เลือกที่ Advance ได้เลยนะครับสำหรับใน Advance ตรงนี้นะครับเราจะต้องมีชื่อของเรานะครับขึ้นที่แชร์นะครับแต่ในส่วนของ Permission ตรงนี้นะครับผมยังใช้ Permission เดิมอยู่นะครับดูที่แชร์ตรงนี้นะครับจะต้องมีชื่อของเราขึ้นในตรงนี้นะครับเป็น Toyota อย่างผมนะครับแล้วก็เราก็กดโอเคไปได้เลยนะครับกดโค้ดปิดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แชร์เซ็นเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Network and Sharing Center นะครับสำหรับใน Network Sharing Center ตรงนี้นะครับผมจะทำการเปิดทุกอย่างไว้เลยนะครับในส่วนของ Private Network นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมเลือกเป็น On นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟแชร์หรือว่าพรินเตอร์นะครับผมก็จะ On หมดเลยนะครับในส่วนของ Public ตรงนี้ผมก็ On ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของ Network นะครับ On Network ตรงนี้ก็จะเป็น On หมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็สำคัญตรงนี้นะครับ Password Process Share นะครับตรงนี้เราจะต้องเลือกเป็น On ด้วยนะครับหากเราเลือกเป็น Everyone นะครับเราก็ปิดไว้แต่สำหรับตอนนี้เราเอา Everyone ออกนะครับเราก็เลยจะต้องให้เขาบังคับเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่านนะครับกดโอเคไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการตั้งค่าในส่วนของไฟแชร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ใหม่1ครั้งนะครับตอนนี้คอมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องที่เราจะทำการแชร์เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราทำการยิง IP ดูก่อนนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้หรือเปล่านะครับในการเช็คนี้นะครับผมจะทำการปิงด้วยชื่อเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะปิงด้วยชื่อเครื่องแล้วก็จะขอดู IPv4 ด้วยนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งปิงไปนะครับแล้วก็ขีด4นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องได้เลยนะครับหากขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับก็แสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้นะครับอย่างเช่นเดียวกันกับที่เราเชื่อมต่อด้วย IP นะครับเปลี่ยนจาก IP เป็นชื่อเครื่องเพียงเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าใช้งานไฟแชร์กันดูเลยนะครับมาที่ disk PC นะครับแล้วก็ในช่อง URL ตรงนี้นะครับ backslash นะครับตามด้วยชื่อเครื่องของเราได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องรู้ไว้ว่าเราจะต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันนะครับหากเราอยู่ต่างวงแลนก็ยังใช้รูปแบบเดิมนะครับที่จะต้องเข้าด้วย IP นั่นเองนะครับใน username นี้นะครับผมจะใส่ Toyota ไปนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็จะเป็น1234นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับสำหรับเครดิตเชนตรงนี้ผมจะไม่เช็คบ็อกไว้นะครับแล้วก็จะโอเคเข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเครื่องที่แชร์ไฟล์แล้วนะครับสำหรับยูเซอร์ตรงนี้นะครับเราได้ทำการติ๊กถูกในส่วนของบับบิกไว้นะครับมันก็เลยขึ้นมาแบบนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่ต้องการก็ไปปิดที่ Network Sharing Center ก็ได้นะครับตอนนี้เราจะทดสอบใช้งานไฟแชร์ของเรานะครับอย่างแรกเลยผมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์แล้วก็จะทำการตั้งชื่อนะครับเมื่อเราตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการโยนไฟล์เข้าไปในเครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับสังเกตนะครับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมสามารถวิ่งแบนด์วิดต์ได้เป็น1 Gbps นะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำการตั้งค่าในส่วนของไฟล์แชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่เครื่องที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีไฟล์โยนเข้ามาหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถเข้ามาเห็นไฟล์ที่เราใช้ในการเทสเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอันนี้ก็มีไฟล์โซ่ที่เราโยนเข้ามาเมื่อกี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยน Windows 11นะครับให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ไฟแชร์ด้วยวิธีง่ายๆนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ